ทุกคนครับโอ้ยเห็ดหลังเขียวมีแต่ดอกสวยๆเลยครับโอ้เป็นเง่าเลยอันนี้เสาเปียโอ้มีแต่สวยๆเลยค่ะตัวนี้เสาเปียมาเก็บเมื่อวานก็มาเก็บเนาะเมื่อวานมาเก็บอยู่ครับแต่ว่ามันเล็กอยู่หรือเปล่าเสาเปียน้องโดนฝนด้วยเนาะเมื่อวานใบไม้ปิดค่ะบ่าวไทยเปิดใบไม้จนแปรเลยครับไม่นั้นถ่ายรูปไม่ได้เนาะเสาเปียไม่นั้นถ่ายรูปสวยๆไม่ได้ครับตรงนี้ใบตองหนามากครับน่าจะใบตองปิดอยู่เนาะเมื่อวานเราเลยมองไม่เห็นเมื่อวานก็มาหาอยู่นะครับไม่เห็นเมื่อวานก็ได้เยอะอยู่เนาะทุกคนครับพุ่มเดียวครับได้แกงเลยล่ะครับผมน้องอร่อยมากครับหมานอยู่นอกเสาเปียตอนนี้ค่ะหมานอยู่ค่ะนี่จะสวยเลยครับทุกคนมีได้สีหลังนอกเสาเปียมีได้ไข่ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้จ่ายให้ดูครับเสาเปียกับเราเรียกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่าหรือ FC ใหม่ของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่27แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2565ครับวันนี้ก็มาหมายเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยครับป่าชุ่มมากครับตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ถือว่าตกครับทุกคนแต่ว่าผมว่าน่าจะตกอีกแน่ๆล่ะฝนนี่ท้องฟ้ามืดมากครับหลังจากเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็หมาล้นตะกร้าเลยครับมาหมาเห็ดละโงกหมู่สุดท้ายตอนก่อนกลับครับผมก็เลยเก็บปุ๊บก็ปิดคลิปเลยครับผมเอาละครับทุกคนก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวไทยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของพวกเรานะครับไปรอลุ้นเลยครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมาเห็ดอะไรบ้างครับหมูแรกแหกหมานกับเห็ดพึ่งดำครับทุกคนวันนี้บ่าวไทยกับสาวเบียร์จะหมานเห็ดพึ่งอีกไหมครับเดี๋ยวไปรอลุ้นครับทุกคนมีจะดอกสวยๆเลยครับต่อด้วยเห็ดแดงครับเห็ดแดงหนาเนาะสาวเบียร์หรือเห็ดแดงหนังช้ำครับหอยทากมาครับทุกคนอีกดอกนึงดอกนี้ก็สวยครับดอกนี้ยังตูมอยู่ครับแต่สีน้องจะไม่ค่อยออกเนาะต่อเปียค่ะแต่ถ้าสีออกจะแดงแปรเลยค่ะพึ่งดำอีก2ดอกครับเห็ดแดงหนา2ดอกครับ3โอ้ดอกนี้เปื่อยตายหรือเปล่าน้องโดนฝนค่ะดอกก็จะฝนตกใส่น้องครับถ้าไม่ตกเอาได้ทุกดอกเนาะเห็ดก่อหน้าแห้งครับโอ้ย3ดอกเลยครับทุกคนมีแต่ดอกสวยๆเห็ดก่อก็แข็งเหมือนกันนะคะดอกแข็งมันเห็ดหลังแหล่วันนี้เจอเห็ดหลังโงกเร็วครับทุกคนเมื่อวานกว่าจะเจอเนาะเสาเปียจะกลับบ้านแล้วครับจนบ่ายเมื่อวานวันนี้เจอไวครับ2จูมครับผมฝนตกค่ะน้องก็เลยเปื่อนเห็ดหลังแร่หรือเห็ดหน้าแร่ครับทุกคนพุ่มหนึ่งครับ
เกือบ10อยู่แล้วครับ8ดอกครับผมเมื่อกี้3ตรงนี้5ครับมีจะดอกสวยๆเลยครับดอก ดอกบานน้องก็มีครับดอกจูมก็มีอยู่ครับผมถ้าฝนไม่ตกนี่จะสวยมากครับน้องพวกเห็ดดินเห็ดก่อแดงครับเห็ดปลวกครับมี2ดอกนอกบ่าวไทยเมื่อวานเขาได้กันเยอะนอกเสาเปียได้สัก10 20ดอกครับแบบนี้เมื่อวานเขาได้แกงเลยนอกเสาเปียมันจะดอกสวยๆนะครับสวยๆค่ะอีกดอกครับเห็ดปลวกโอ้ไม่เจอเป็นหมู่เหมือนเขาเนาะเสาเปียเจอทีละดอก2ดอกครับสวยมากค่ะเห็ดละโงกแดงครับวันนี้ได้4ดอกก็เนาะเสาเปียค่ะมีได้ไข่ด้วยเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเสาเปียกับบ่าวไทยแยกกันหาครับเสาเปียเจอไข่ก็เลยเก็บมาเลยไข่เล็กเนาะค่ะเจอจูงครับสาวเปียได้เรียกบ่าวไทยมาถ่ายทุกคนครับโอ้เห็ดหลังเขียวมีดอกสวยๆเลยครับโอ้เป็นเง่าเลยอันนี้สาวเปียโอ้มีสวยๆเลยค่ะตัวนี้สาวเปียมาเก็บเมื่อวานก็มาเก็บเนาะเมื่อวานมาเก็บอยู่ครับแต่ว่ามันเล็กอยู่หรือเปล่าต่อเปียน้องรวนฝนด้วยเนาะเมื่อวานค่ะใบไม้ปิดค่ะบ่าวไทยเปิดใบไม้จนแปรเลยครับไม่นั้นถ่ายรูปไม่ได้เนาะต่อเปียไม่นั้นถ่ายรูปสวยๆไม่ได้ครับตรงนี้ใบตองหนามากครับน่าจะใบตองปิดอยู่เนาะเมื่อวานเราเลยมองไม่เห็นเมื่อวานก็มาหาอยู่นะครับไม่เห็นเมื่อวานก็ได้เยอะอยู่เนาะทุกคนครับพุ่มเดียวครับได้แกงเลยล่ะครับผมน้องอร่อยมากครับหมานอยู่นอกเสาเปียตอนนี้ค่ะหมานอยู่ค่ะมีสวยๆเลยครับทุกคนเห็ดแดงหนาครับเห็ดก่อแดงครับพึ่งน้ำอ้อยครับ2ดอกครับผมเห็ดหนังแร่หมู่นึงครับมีจะดอกสวยๆเลยครับผมเห็ดเริ่มห่างครับวันนี้เริ่มบานหมดแล้วครับเห็ดออกมาหลายวันแล้วครับเห็ดดินพวกเห็ดหลังแร่เห็ดขาวเห็ดแดงหมูนึงครับเห็ดหลังแร่ยังมีเป็นหมูให้เห็นครับทุกคนออกห่างๆแล้วครับไม่รู้ว่าเห็ดอะไรจะออกต่อครับบ่าวไทยว่าน่าจะเป็นเห็ดผึ้งนะครับที่ออกต่อถ้าจะยังไงครับรอดูครับทุกคนรอลุ้นด้วยกันว่าเห็ดอะไรจะออกต่อจะมีได้ดอกสวยๆครับพุ่มนี้ใกล้ๆพุ่มเดิมที่บ่าวชายกับสาวเปียเคยเก็บครับพุ่มใหญ่ๆมาที่เดิมครับเต็มมือนะครับทุกคนตัวแดง2ดอกครับเหมือนหมวกกันน็อกมากเลยครับทุกคน
ให้กอแดงดอกแบบนี้อีกดอกนึงครับโอ้ยดอกนี้คือดอกใหญ่ครับทุกคนเมื่อวานก็มาเก็บตรงนี้นะครับคือไม่เห็นพึ่งขาลายครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของเบ่าชายและสาวเปียงครับทุกคนหมานอยู่ครับวันนี้หมานไม่เท่าเมื่อวานครับผมวันนี้ได้ครึ่งตะกร้าครับเลยครึ่งตะกร้ามาหน่อยครับผมเห็ดเริ่มห่างครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรจะออกต่อครับรอรู้ใน 2-3 วันเนี่ยแหละครับทุกคนแต่บ่าวไทยและสาวเปียก็จะมาหาเห็ดเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเห็ดก็มีจะดอกสวยๆครับวันนี้เห็ดที่ได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดหลังแร่นะครับเห็ดก่อแดงเห็ดขาวดินครับผมเห็ดแป้งเห็ดก่อหน้าแห้งเห็ดพึ่งขาลายครับผมเห็ดหน้าหวานก็เป็นเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงหนาครับเห็ดหลังเขียวก็ได้ครับผมเห็ดพึ่งไข่ก็ได้นะครับก็เห็ดหลังโอกแดงครับถือว่าหมานอยู่ครับทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรจะออกต่อครับทุกคนต้องรอลุ้นกันอีกรอบนึงครับรออีกสักวัน2วันเนี่ยครับแต่บ่าวชายกับสาวเปี๊ยกก็มาหาเหมือนเดิมนะครับมีไม่มีก็ได้มาหาถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปี๊ยกก็มาเห็ดกันในวันที่27นะครับเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2565ครับพิกัดเดิมล่ะครับทุกคนป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาเบอร์บุญจริกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปี๊ยกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับผมเอาล่ะครับบ่าวไทยกับสาวเปี๊ยกต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ